วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่24พฤษภาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตลอดจนในส่วนของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบของรายการในช่วงแรกเนี่ยเบรกที่1ก็จะเป็นการพยากรณ์คนหมู่มากครับพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีสิ่งไหนควรระมัดระวังสิ่งไหนควรจะหลีกเลี่ยงรวมถึงสีโฉลกสีที่ไม่เป็นมงคลเบรกที่2และเบรกที่3ครับจะเป็นการพูดคุยสายสดผ่านทั้งสายโฟนอินที่โทรเข้ามานะครับรวมถึงทาง SMS ซึ่งสื่อสารในรายการกันแบบเรียลไทม์และเบรกสุดท้ายครับก็จะเป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีที่สำคัญสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลล่วงหน้าครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นรวมไปถึงในเรื่องของการส่งคำถามเพื่อการพยากรณ์นะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยหมายเลข4ตามด้วยข้อมูลคำถามนะครับก่อนจะส่งมาที่หมายเลข4221606 SMS นั้นรวดเร็วแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลต้องครบนะฮะวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดตรงกับวันไหนบอกกล่าวเข้ามาด้วยถามเรื่องงานบอกอาชีพเลยครับว่าทำอะไรสุขภาพกังวลในเรื่องไหนส่งมาที่หมายเลขดังกล่าวใครอยากจะคุยสายสดสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะครับ024960493-4ตอนนี้น้องทีมงานพร้อมที่จะรับทุกสายแล้วต่อมานะครับก็คือในเรื่องของโซเชียลต่างๆทุกวันนี้ใช้กันถนัดคล่องอยู่แล้วนะครับมีสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะเข้าถึงเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้หรือถ้าใครจะส่งเป็นอีเมลเข้ามาก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.comและสุดท้ายเป็นในเรื่องของจดหมายอย่างที่เรียนฮะยังไงไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนถึงโทรเลขจะเลิกใช้กันแล้วแต่จดหมายก็ยังมีรองรับนะครับอย่างวันนี้ก็มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณป้าบัวขาวนะเดี๋ยวคอยฟังการตอบจดหมายในช่วงท้ายรายการเพราะก็จะมีกลุ่มแฟนรายการบางส่วนครับที่อาจจะเป็นผู้อาวุโสไม่ถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยเขียนจดหมายแบบนี้เข้ามาได้นะครับส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการนะครับ0831997972ก่อนจะเข้าสู่ภาพพยากรณ์ดวงรายวันนะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายท่านถามถ่ายเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาวิชาโหราศาสตร์นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับเพื่อแป๊บเดียวฮะครบ3เดือนแล้วข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยอาจารย์สุวรรณฤชุพันธ์นายกสมาคมก็จะได้ทำการเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยคัมภีร์มหาสัตตเลขเลขเจ็บตัวประเภทต่างๆไพ่ยิปซีนะครับในเรื่องของลายมือลายเซ็นพิธีกรรมโงเฮงหรือแม้กระทั่งในส่วนของศาสตร์ในเรื่องของตัวเลขศาสตร์ในเรื่องของการตั้งชื่อตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับ AEC นะครับก็จะมีหลักสูตรภาคพยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยสำหรับรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศการเรียนการสอนนั้นก็จะจัดแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือคอร์สหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือน1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งก็จะแบ่งเป็น2สถานที่เพื่อรองรับกับกลุ่มคนที่มีเวลาว่างที่แตกต่างกันนะครับถ้าใครสะดวกจะเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์คอร์สใหม่จะเปิดในวันเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้นะครับสถานที่เรียนคือที่โรงเรียนวัดใหม่อมตรรสหรือถ้าใครสะดวกเรียนช่วงกลางสัปดาห์ครับก็จะเปิดสอนทุกวันอังคารและวันพุธคอร์สใหม่จะเปิดในวันอังคารที่7และวันพุธที่8มิถุนายนแต่ถ้าเรียนช่วงกลางสัปดาห์เราจะเปิดสอนกันที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยง
ใกล้ๆกับกันตนานี่แหละครับถนนกัญจนาภิเษกค่าใช้จ่ายมีหลายคนถามครับก็ต้องเรียนเลยฮะลงทะเบียนเนี่ยแค่ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าสำหรับตำราหรืออุปกรณ์ในการเรียนเนี่ยก็แตกต่างกันเป็นรายวิชาหลังจากเรียนแล้วเนี่ยนะครับประมาณ3เดือนจะมีการสอบวัดผลที่ชัดเจนเลยครับคุมสอบกันเข้มเหมือนเด็กนักเรียนเรียนหนังสือกันเลยแหละอยากจะให้แน่ใจว่าคุณมีความรู้จริงๆสามารถที่จบออกไปแล้วเนี่ยพยากรณ์ให้กับปรึกษาคนที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากได้นะครับก็คือใครสอบผ่านจะมีการมอบวุฒิบัตรเป็นการการันตียืนยันแต่ถ้าใครสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องวิตกกังวลครับก็ให้เรียนซ้ำโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ0891509909และ0961045299ครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีอังคารที่24พฤษภาคม2559ครับจันทรคติการแรม4ค่ำเดือน6ปีวอกประจิมหรือว่าทิศตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าต้องกล้าที่จะใช้โอกาสที่ผ่านเข้ามาให้เกิดประโยชน์อยู่เฉยๆไม่เทคก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสภาพคล่องก็ต้องถือว่า 70% ฮะยังบริหารได้แม้จะมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่างๆบ้างแต่ความรักเหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ไม่ว่าคุณทำอะไรขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับและทุกอย่างจะสำเร็จอย่างน้อยเนี่ยพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบขออย่างเดียวครับอย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีความรักก็ยังแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งยั่วยวนก็ตามเสริมในเรื่องงานครับสะกดจิตตัวเองฉันทำได้วันนี้ขอให้คิดบวกนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีปลาคู่14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรนะในแง่ของการทำงานอุปสรรคเรื่องคนปัญหาเรื่องงานมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นแต่ในทางกลับกันครับถ้าคนที่ทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำธุรกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศวันนี้ถือว่าสมรูปการเงินการลงทุนวันนี้คิดก่อนใช้ครับวางแผนให้ดีก่อนเพราะมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดความรักกระทบกันบ้างแต่ผ่านได้นะครับส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้ระวังจะมีแคนดิเดตเพิ่มเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าเพราะงานค่อนข้างจะมีปัญหานะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีแกะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับชาวราศีเมษวันนี้ในส่วนของการทำงานถ้ามีโอกาสได้ทำงานร่วมกันกับสตรีเพศเนี่ยจะมีแต้มต่อโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายผู้บังคับบัญชาที่เป็นหญิงการเงินไทยดีครับไม่เป็นภาระใครสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดความรักก็มีโอกาสจะได้สารสัมพันธ์กับคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวหรือคบหาอย่างจริงจังกับต่างเพศมาก่อนหน้าแต่วันนี้ราศีเมษผมฝากระวังปัญหาสุขภาพเป็นหลักเขียวนะฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีวัว14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เขาบอกว่าเหมาะสำหรับการทำทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จนะครับวันนี้ใช้คำว่า one stop service ก็ได้นะครับส่วนเงินให้ระวังในเรื่องของคดีความนะครับหรือแม้กระทั่งการลงทุนพิจารณาพวกเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆในอนาคตให้ดีความรักไม่เด่นนะครับคนโสดอย่าไปจริงจังอะไรมากแม้กระทั่งคนมีคู่วันนี้คนรักก็ค่อนข้างจะดื้อรั้นเอาแต่ใจแต่ผมเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองครับ
อย่าตื่นเต้นนะกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาพิจารณาเงื่อนไขให้รอบคอบก่อนนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ให้ระวังหลังไว้บ้างนะในแง่ของคนทำงานนะครับส่วนคนที่ทำธุรกิจวันนี้หลีกเลี่ยงการเข้าหุ้นร่วมลงทุนสอดคล้องกันกับในเรื่องของการเงินทองวันนี้นะครับหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มากๆเพราะวันนี้เงื่อนไขของเวลาค่อนข้างที่จะบีบรัดความรักเน้นไปที่คนโสดถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาแต่อย่าเพิ่งเสี่ยงเกินตัวรักตัวเองก่อนนะครับเสริมภาพใหญ่ทุกเรื่องให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมครึ่งแรกเนี่ยเมถุนทุกสิ่งนะครับถึงจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็ต้องระมัดระวังส่วนพฤษภชัดเจนครับเป็นในเรื่องของเงินทองทองโดยเฉพาะเงื่อนไขการลงทุนส่วนชาวราศีเมษวันนี้เน้นเรื่องเดียวเลยสุขภาพพรรณนามัยสำคัญที่สุดชาวราศีปลาคู่หรือว่าราศีมีนเนี่ยวันนี้เน้นหาคนเป็นแบ็คหาคนซัพพอร์ตนะครับส่วนชาวราศีกุมวันนี้อย่างที่ผมเรียนให้สะกดจิตตัวเองคิดบวกวันนี้ฉันทำได้โดยเฉพาะในเรื่องของงานส่วนชาวราศีมังกรนั้นวันนี้เน้นเรื่องของชีวิตฮะเพราะดูเหมือนจะไม่ได้ให้ความสลักสำคัญเท่าที่ควรครึ่งหลังนะครับตามกันต่ออีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอยากได้อะไรให้ขออยากจะทำอะไรให้ลงมือเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองไม่เสียเปรียบสอดคล้องกับเรื่องงานครับวันนี้มีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงปรารถนามีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาค่างวดความรักก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องฉะนั้นวันนี้เน้นต้อง alert หน่อยนะครับกระตือรือร้นกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ต้องสู้ต้องแข่งขันต้องออกแรงวันนี้ไม่มีฟลุกนะครับทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ใจคิดการเงินการลงทุนวันนี้ก็คล่องทั้ง2ขาทั้งขาเข้าและขาออกถึงจะหาได้มากค่าใช้จ่ายวันนี้ต้องควบคุมนะครับความรักทรงๆไม่เด่นไม่หวือหวาไม่มีเรื่องให้ทุกข์สิงห์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ต้องตื่นตัวกระตือรือร้นต้องสู้ต้องแข่งขันต้องออกแรงสีส้มครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบ่อนเงินตามกันต่อนะครับกับราศีกันนะครับหญิงสาว17กันยายนถึง16ตุลาคมเสียเวลาวางแผนตั้งแต่ต้นดีกว่าไปคอยตามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะวันนี้ถ้าพลาดพลั้งไม่มีคนช่วยนะครับแต่การเงินผมทายดีชัดเจนนะครับในทุกสิ่งถึงจะมีข่าวลือนะครับถึงจะมีข้อมูลข่าวสารบางอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่หวั่นไหวกรองได้ฮะกรองได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจพยายามยุ่งเกี่ยวกันให้น้อยที่สุดวันนี้ค่อนข้างจะคิดตักครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานเสียเวลาวางแผนก่อนตั้งแต่ต้นมือนะครับจะได้ไม่ต้องคอยไปตามล้างตามเช็ดสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีตุลนะครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้5สอก็ได้พูดอยู่เสมอทำเล็กๆไม่ต้องรอบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะฮะจัดสภาวะแวดล้อมการทำงานให้สะดวกให้สะอาดนะสะสางสิ่งที่ค้างส่วนการเงินออกตัวแนวโน้มดีนะครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้คือต้องมีความต่อเนื่องสุดท้ายความรักไม่เด่นวันนี้อย่าไปคาดหวังอะไรจากคนรักและมันจะเสียความรู้สึกหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีแมงป่องครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมพยายามมานานวันนี้หายเหนื่อยนะครับทำอะไรต้องอาศัยเวลาฉะนั้นวันนี้ท่องไว้นะครับไม่มีอะไรที่จะสำเร็จได้ในคราวเดียวส่วนการเงินเหมาะสำหรับการใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับใช้คอนเน็กชันโดยตรงลงทุนร่วมก็ได้หรือแม้กระทั่งใช้คอนเน็กชันเพื่อลงทุนกับบุคคลอื่นก็ใช่
ความรักต้องมีความชัดเจนในสิ่งที่คิดและตัดสินใจวันนี้อย่าเปลี่ยนแปลงอย่าโลเลนะครับผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองสุดท้ายครับกับชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีฮะงานเป็นหนังชีวิตไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักวันนี้ใจเย็นๆนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันใช้สมองใช้กึ๋นใช้ฝีมือต้องหมุนเงินนะฮะจึงจะมีสภาพคล่องหรือได้ส่วนต่างสุดท้ายในเรื่องของความรักไม่เหมาะกับการทำอะไรที่เสี่ยงต่อความสัมพันธ์ไม่ว่าโสดและอยากมีคู่นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเพียรพยายามเพราะวันนี้งานเป็นหนังชีวิตวิริยะอุตสาหะกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาชัดเจนนะครับครึ่งหลังเนี่ยต้องขยันนะไม่ว่าจะเป็นชาวราศีธนูนะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของชาวราศีสิงห์นะครับรวมถึงชาวราศีกรกฎวันนี้ให้ตื่นตัวกระตือรือร้นหน่อยส่วนชาวราศีกันนั้นนะครับวันนี้ผมเน้นการจัดเรียงการวางลำดับความสำคัญการวางแผนล่วงหน้าส่วนชาวราศีตุลวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีความต่อเนื่องส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดครบถ้วนนะครับการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะอ่านทวนซ้ำนะครับหรือว่าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหลังรายการสดนะครับสามารถเข้าไปคลิกไลค์ Facebook Fanpage ที่ Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้าครับเป็นการตอบคำถามสดๆทั้งทางสายโฟนอินเข้ามารวมถึงทาง SMS พักกันสักครู่ครับ